สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ครับท่านกำลังอยู่กับช anel ของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็พี่ดนายใจดีอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับพี่ดนายพามาดูไอเทมใหม่ทางเลือกใหม่นะครับของเครื่องดูดฝุ่นหลายคนนะฮะพี่ดนายรู้เลยว่าคงมีในใจอยู่แล้วว่าแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นในใจของพี่น้องหลายๆท่านเป็นแบรนด์ไหนแต่วันนี้นะครับพี่ดนายมีนำเสนอของแบรนด์อเมริกานะครับซึ่งเป็นไอเทมใหม่น่าใช้มากๆนะฮะแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้ด้วยนะครับนั่นก็คือพี่อะไรครับผมพี่เมย์ครับผมพี่เมย์นะครับเดี๋ยวหน้าช้ายังไงวัสดุเกรดแบบไหนวัตต์สูงเท่าไหร่แล้วเหมาะกับการใช้งานกับใครวันนี้เดี๋ยวรู้กันครับตามพี่ดนายกับพี่เมย์ไปชมกันเลยครับมาดูกันเลยครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันหน้าตามันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันใช้งานยังไงพี่เมย์ครับอยากสอบถามนิดนึงว่าทั้งแบรนด์ของช็อปแว็กเนี่ยมันควรจะเหมาะกับการใช้งานของประเภทแบบไหนบ้างครับผมครับผมเอาตัวอย่างตัวเล็กก่อนก็ได้เริ่มต้นจากตัวเล็กนะครับตัวนี้เหมาะกับการประเภทไหนสำหรับงานใช้ในรถใช้ในรถใช่ผมใช้ในรถใช้ในบ้านใช้ในรถในบ้านนะเดี๋ยวออฟฟิศที่เราต้องการเคลื่อนย้ายง่ายๆหน่อยนี่ไม่ได้ครับโอเคแล้วถ้าออปชันใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้เหมาะกับอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับออฟฟิศออฟฟิศที่ทำงานสำนักงานใช่สำนักงานที่ทำงานอ๋อโอเคแม่บ้านนี่ควรใช้ใช่แม่บ้านสำนักงานออฟฟิศอ่ะนะใช่ดูดแห้งดูดเปียกได้ที่ทำงานแห้งดูดเปียกได้ด้วยได้เหมือนกันตัวนี้ดีตัวนี้ดีแล้วที่เป็นสแตนเลสนี่ล่ะนี่เป็นสแตนเลสไหมหรือเหล็กตัวนี้จะเป็นสแตนเลสครับผมสแตนเลสนะก็คือช็อปแบ็กโปรใช่อ่ะฮะตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมเลยงานโรงงานใหญ่ๆดูดจอยได้ตัวนี้ดูดกรามได้ด้วยไหมดูดน้ำดูดแห้งดูดเปียกแห้งดูดเปียกเป่าได้ไหมเป่าได้เป่าได้ด้วยโอ้โหครบเซตเลยนะฮะก็ตัวเล็กก็ถ้าพี่แนะนำที่ไหนแนะนำนะครับก็ในบ้านนะฮะแม่บ้านแนะนำเอาไว้ใช้ในรถในอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้ก็ออฟฟิศสำนักงานนะฮะส่วนถ้าตัวนี้ก็โครงสร้างโรงงานใหญ่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่าสเปคมันต่างกันยังไงแล้วมันน่าใช้แค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะครับว่าช็อปแว็กสเปคของอเมริกานี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ทนายมาเริ่มต้นกับตัวเล็กกันเลยพี่เมย์ครับตัวเล็กนี่สเปคมันประมาณไหนครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวนี้ความจุอยู่ที่4ลิตรนะครับ4ลิตรนะใช่ครับผมกำลังวัตต์อยู่ที่1,100วัตต์1,100วัตต์นี่ก็เยอะอยู่นะเริ่มต้นเลยครับถือว่าหลายๆแบรนด์ถือว่าหลายๆแบรนด์ไม่ถึงนะไม่ถึงตัวนี้แรงสุดแหละแรงสุดใช่ในสเปค4ลิตรดูดน้ำได้ตัวนี้ดูดน้ำได้ครับผมแต่ไม่แนะนำแต่เป่าไม่ได้อ๋อใช่แนะนำไหมเพราะว่าผมดูดน้ำเล็กพอได้อยู่นิดๆหน่อยๆใช่ใช้ตามพวกเฟอร์นิเจอร์เงี้ยน้ำหกน้ำอะไรอย่างงี้พอได้ครับผมดูดได้รีดน้ำได้ตัวนี้การใช้งานก็ง่ายๆก็คือเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เสียบปลั๊กแค่นั้นเองใช่ครับอ๋อแล้วตัวนี้คือพกพาได้พกพาไปไหนได้น่ารักแม่บ้านก็ยกไปได้เลยใช่ตัวเล็กแต่จิ๋วนะสายประมาณกี่เมตรสายให้มาอยู่ที่1 เมตรใช่แต่สายไฟอยู่ที่ 5.5 เมตรสายไฟความยาวของสายดูดนี่1เมตรพอดูอุปกรณ์ข้างในได้ไหมมีอะไรบ้างโอเคอ๋อนี่มีตัวกรองมาให้ด้วยนี่นะฮะขอดูหน่อยโอเคนี่ครับมีตัวกรองตัวนี้ก็คือกรองน้ำเนาะใช่ครับอ๋อต้องใส่แต่ปกติก็ใส่อยู่แล้วถ้าดูดฝุ่นอะใส่นะครับเวลาเราดูดน้ำไม่ต้องดูดน้ำถอดออกถอดออกอ๋อถอดออกเลยถ้าดูดน้ำเราถอดออกเลยมีลูกลอยไหมมีลูกลอยนี่มีลูกลอยมีฟิลเตอร์แล้วเวลาเราดูดน้ำเต็มตัวนี้มันจะตักโอเคตักอัตโนมัติด้วยก็ถือว่าโอเคนะก็ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเล็กก็ถือว่าเหมาะมากๆกับแม่บ้านนะฮะแม่บ้านหรือว่าแม่บ้านสายซิ่งนะฮะเอาไว้ใช้ในรถก็ได้ครับใช้ในบ้านก็ได้ก็เหมาะกับการใช้งานจริงๆ1,100บาทถือว่าเพียงพอสายยาว1เมตรถือว่าเพียงพอความจุ4ลิตรถือว่าโอเคน่าใช้ครับแม่บ้านควรจัดไว้นะมาถึงตัวที่2กันนะครับตัวที่2นี่เป็น PVC นะเป็นพลาสติก PVC เกรดดีมากๆนะฮะตัวนี้ที่พี่เมย์บอกว่ามันเหมาะใช้กับอะไรนะออฟฟิศสำนักงานทั่วไปโอเคสเปคเป็นยังไงพี่เมย์ตัวนี้ตัวนี้ความจุที่30ลิตร30ลิตรไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่ไม่เล็กก็คือเพียงพอใช่นะฮะแล้ววัตต์อยู่ที่1,400วัตต์1,400วัตต์เยอะกว่าตัวเล็กนะตัวเล็ก1,100วัตต์แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ตัวนี้แรงนะใช่เลยโอเค1,400วัตต์มีอะไรแถมบ้างตัวนี้จะมีเป็นฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์ตัวนี้แถมให้ตัวนี้กองฝุ่นเลยสายเท่าไหร่สายยาวกี่เมตรสายยาว 2.1 เมตร 2.1 เมตรตัวเล็กนี่เมตรนึงเมตรนึงตัวนี้ 2.1 เมตรสายไฟอยู่ที่สายไฟอยู่ 5.5 5.5 เมตรเลยเหรอถือว่ายาวนะครับ 5.5 นี่พี่น้องสายไฟตัวนี้ 5.5 เมตรนะโหยาวลากไปในออฟฟิศได้สบายฮะแล้วจะมีท่อมีท่อให้ด้วยท่อต่อถ้าความยาวไม่พอเราสามารถต่อได้อีกอ๋อได้ทั้งแบบสั้นแบบยาวต่อความยาวได้ดูดแห้งดูดเปียกเป่าได้ด้วยนะดูดแห้งดูดเปียกเป่าได้ตัวเล็ก
ป่าไม่ได้ดูดได้อย่างเดียวใช่โอเคตัวนี้ดูดแห้งดูดเปียกแล้วก็เป่าได้โอเคตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าเบากระทัดรัดล้อลากก็ดีมากคือเคลื่อนย้ายได้ใช่เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่ออฟฟิศสายออฟฟิศควรจะมีนะครับผมซื้อติดตั้งไว้เลยติดออฟฟิศไว้เลยให้แม่บ้านใช้เพื่อลดการใช้งานของแม่บ้านลงไปได้อีกนะครับผมพี่ตะไนแนะนำนะครับอีกหนึ่งตัวที่ออฟฟิศควรจะมีครับผมมาถึงอีกรุ่นหนึ่งของรุ่นโปรของช็อปแบ็กนะครับตัวนี้พี่เมย์ครับผมสเปคเป็นยังไงเอ่ยว่ามาตัวนี้ความจุเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น40ลิตร40ลิตรซึ่งมันเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมตัวดำเมื่อกี้30ลิตรใช่ตัวนี้40ลิตรนะใช่ฮะวัตต์ครับวัตต์กำลังวัตต์อยู่ที่ 1,800 วัตต์ 1,800 วัตต์มากกว่าตอนนั้นแค่ 1,400 นะตอนนี้ขยับมาเป็น 1,800 แล้ว 1,800 ปูแรงนะแรงครับผมแรงมากๆแรงถึงดูดสามารถดูดก้อนหินได้ดูดก้อนหินได้ด้วยใช่โอ้โหอ่ะสายครับสายจะให้มาเท่ากันเท่าไหร่2.1 เมตร 2.1 เมตรความยาวของสายดูดนะมีหัวต่อให้ไหมมีหัวต่อให้ความยาวได้เหมือนกัน 2.1 เมตรแล้วก็สายไฟ 5.5 5.5 เมตรเหมือนกันนะว่ายาวอยู่ 5.5 แต่ตัวนี้ข้อดีคือมันเป็นสแตนเลสครับผมสแตนเลสที่บอกว่าหมอใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนาะใช่ผมงานช่างเพราะว่ามันโดนกระแทกโดนอะไรเนาะใช่งานช่างพวกนี้มันบางทีเราดูดน้ำเยอะๆดูดจอยดูดปูนอ่ะมันป้องกันสนิมได้ดูดปูนในระดับนึงดูดปูนได้ด้วยใช่ผมโอ้โหนี่ก็เหมาะมากๆนะฮะนี่ที่พี่ตะไนมาแนะนำวันนี้นะฮะไม่รู้ว่าในดวงใจของพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์มีแบรนด์ไหนอยู่ในใจนะครับเรื่องเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดน้ำหรือว่าเรื่องเครื่องเป่าเนี่ยแต่ว่าแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้มากในอเมริกานี่ดังมากใช่ครับคนนิยมใช้มากในอเมริกานะฮะก็พี่ตะไนว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเลือกหรือว่าให้พี่น้องตัดสินใจดูว่าอยากทดลองใช้ของอเมริกาดูบ้างว่าเป็นยังไงมาดูเรื่องของราคากันบ้างเห็นวัสดุดีแบบนี้น่าใช้แบบนี้ราคามันจะแรงหรือเปล่าพี่เมย์ราคาเท่าไหร่ครับเอาตัวเล็กก่อนแล้วกันเบามากเลยครับเท่าไหร่ครับอยู่ที่1,630บาท1,630บาทครับพี่1,630บาทในตัวเล็กนี่นะพี่เมย์ครับราคาเท่าไหร่นะครับผม1,630บาทครับผม1,630บาทพี่น้องโคตรน่าใช้น่ารักแล้วก็วัสดุเกรดดีขนาดนี้โอ้คุ้มมากๆนะฮะโอเคมาดูตัวนี้ตัวของออฟฟิศบ้างเท่าไหร่ตัวนี้ 3,114 บาทครับผม 3,114 บาทถือว่าไม่แพงนะใช่ไม่แพงราคาสมาชิกด้วยอ๋อเพราะว่าแบรนด์อื่นผมว่าราคาอัปเกรดขึ้นอีกนะแต่ว่าตัวนี้มาตรฐานมอเตอร์อะไรเป็นของอเมริกาด้วยแล้วตัวใหญ่เป็นไงเท่าไหร่ตัวใหญ่เพิ่มมาเป็น 4,184 บาทเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาจากตัวนี้เป็นถังสแตนเลสนะใช่ครับแค่เท่าไหร่นะเพิ่มมาอีก 1,000 1,000 เป็น 4,184 บาท 4,184 บาทพี่น้องโคตรน่าใช้มากผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ถ้าเป็นถ้าผมเป็นออฟฟิศผมอาจจะไม่เอาตัวนี้ก็ได้ผมอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้เพราะราคาก็ดีและก็การใช้งานค่อนข้างที่จะทนทานแรงดูดก็สูงด้วยใช่ใช่ไหมครับพี่เมย์โอเคน่าใช้มากๆครับพี่น้องพี่เมย์ครับครับผมแล้วสินค้าน่าใช้แบบนี้การรับประกันมีไหมวารันตี1ปีเต็มครับผมวารันตี1ปีเต็มเลยก็คือซื้อไปมาเคลมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้เลยฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้โอเคพี่น้องของดีนะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ซื้อจากฮาร์ดแวร์เฮาส์เคลมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ครับรับประกันของช็อปแบ็กอยู่ที่1ปีเต็มนะครับผมและนี่นะครับก็คือแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของอเมริกาช็อปแบ็กที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เรามีนะฮะอย่าลืมแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับผมเรามีมาประจำการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่เมย์นะคอยแนะนำถ้าบางท่านมาแบบไม่รู้เรื่องอยากรู้ว่าตัวนี้สเปคเป็นยังไงแล้วมันดูดได้ดีเท่าไหร่เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนทุกสาขานะครับก็จะมีพนักงานอย่างพี่เมย์นะครับคอยประจำการให้คำแนะนำอยู่แล้วครอบคลุมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์หรือว่าพี่น้องท่านไหนนะครับไม่สะดวกนะต้องการสั่งออนไลน์เดี๋ยวพี่ธนายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดสั่งออนไลน์เรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของพี่น้องทุกท่านเลยครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยเขาใจช่างอย่างมืออาชีพอยู่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่ธนายก็คิดว่าไม่ได้ข้อมูลมากก็น้อยนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสักเครื่องนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมย์มากนะครับที่ให้ข้อมูลกับทางช่องชาแนลของฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเราและก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นครั้งแรกแล้วคลิปหน้าพี่ดนัยจะพาไปเยี่ยมชมสินค้าของแบรนด์อะไรติดตามไว้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ดนัยกับพี่เมย์ต้องขออนุญาตลาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ